ท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุทัศน์เงินหมื่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฉบับที่พ.ศ.ขอรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่2ครั้งที่16สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุธที่29กรกฎาคม2563ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและได้ลงมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาโดยกำหนดการประยติภายในกำหนด7วันนั้นบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วโดยคณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญและนำคำอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรมาประกอบการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วโดยคณะกรรมการได้พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมใน2ประเด็นได้แก่ประเด็นที่1แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา5โดยกำหนดให้มีตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเพิ่มขึ้นอีก1คนโดยแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครองซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดเสนอโดยเพิ่มขึ้นจากร่างเดิมที่กำหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจำนวน2คนซึ่งแต่งตั้งจากผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประการที่2แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา7เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยแบ่งความออกเป็น2วรรควรรคแรกเป็นการกำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับบรรดาคดีที่ได้ยื่นคำร้องไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและวรรค2เป็นกรณีที่คู่ความได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือศาลอื่นไว้ก่อนที่วันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแต่คู่ความยังไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อโต้แย้งเขตอำนาจศาลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คู่ความยื่นคำร้องภายในกำหนดระยะเวลาก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกแต่ไม่เกิน120วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิในการโต้แย้งอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลของคู่กรณีไว้ไม่ให้เกินกว่าเดิมคือวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน120วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับอันหนึ่งคณะกรรมการขอแก้ไขถ้อยคำ
ในรายงานของคณะกรรมการในส่วนบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในหลักการข้อ3โดยแก้ไขถ้อยคำว่าคณะกรรมการให้ถูกต้องในการนี้คณะกรรมการวิสามัญจึงเสนอร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโปรดพิจารณาขอบพระคุณครับ